านผู้ชมครับเล่าให้ฟังหลังขับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ New Mini Cooper S Clubman ติดตามมาชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะผมกำลังขับอยู่ตอนนี้เป็นรถยนต์ New Mini Cooper S Clubman เป็นรถยนต์ที่นำเข้าสำเร็จรูปแบบที่เรียกกันว่า CBU นะครับเป็นรถที่ผลิตและประกอบจากโรงงานในประเทศอังกฤษเป็นรถยนต์ Cooper S Clubman ที่มีระบบต่างๆทันสมัยขึ้นมาเยอะนะครับแผงหน้าปัดต่างๆเบาะนั่งเป็นเบาะหนังนั่งสบายนุ่มปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเบาะที่ปรับตัวรับขาออกมาได้พนักพิงได้เต็มหลังพนักพิงศีรษะหรือเฮดเรสต์นี่ก็ปรับขึ้นมาสูงท่วมศีรษะเรียกว่าเป็นเบาะที่ให้ทั้งความสะดวกสบายความนุ่มนวลแล้วก็มีความปลอดภัยถ้าหากว่าเกิดการกระแทกกระทันชนกันขึ้นมาครบถ้วนนะครับเป็นเบาะที่นั่งสบายดีทีเดียวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังแนบผ้านะครับเดินตะเข็บสวยงามเป็นพวงมาลัยสีดำแผงหน้าปัดนั้นปรับมาเป็นแบบดิจิตอลดูง่ายสบายตาครับมาตรวัดความเร็วนั้นเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลอยู่ตรงกลางสายตาพอดีส่วนทางด้านซ้ายเป็นมาตรวัดรอบการทำงานเครื่องยนต์ด้านขวาก็เป็นเรื่องของมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็บอกทั้งระยะทางรวมระยะทางย่อยอุณหภูมิภายนอกรถเป็นนาฬิกาด้วยนะครับบอกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงบอกไว้หมดแล้วก็ยังมี Head-up Display เรียกว่าเป็นจอเล็กๆขึ้นมาเพื่อบอกความเร็วจะได้ไม่ต้องกล่อมมามองตรงจอหน้าปัดนี่ก็ได้ขับเร็วๆมองผ่านปุ๊บไม่เสียสมาธินะครับเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าไกลๆแล้วก็ยังรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในความเร็วสูงจนกระทั่งเกินระดับที่จะถูกตำรวจเรียกหรือยังหรือจะถูกถ่ายรูปจนกระทั่งมีใบสั่งส่งมาถึงบ้านหรือยังนะครับเป็น Head-up Display ที่จัดขึ้นมาส่วนจอตรงกลางเป็นวงกลมใหญ่ๆนี่ก็เป็นเรื่องของ Multi Information Display เรื่องของระบบต่างๆนะครับตามภาษารถยนต์สมัยใหม่นี่แหละสวิตช์ต่างๆก็ยังคงความเป็นมินิเอาไว้ครับคือเป็นสวิตช์แบบที่ผมเคยบอกว่าคล้ายกับค็อกพิทหรือว่าห้องของนักบินเป็นสวิตช์แบบคันโยกแล้วก็มีคันกั้นระหว่างตัวสวิตช์ไว้ป้องกันความผิดพลาดนะครับด้านบนเป็นสวิตช์ที่ควบคุมเรื่องของพาโนรามา
glass roof นะครับก็คือ sunroof นั่นแหละนะ sunroof ขนาดกว้างใหญ่แล้วก็ด้านล่างก็เป็นสวิตช์ต่างๆรวมทั้งสวิตช์สตาร์ทด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอันใหญ่สุดแล้วก็เป็นทาสีแดงเอาไว้ว่าอย่างนั้นดีกว่าเพื่อให้เห็นเด่นชัดว่าอันนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับมีโหมดการขับขี่ด้วยกัน3โหมดนะครับเลือกได้จะเอาสนุกสนานแค่ไหนหรือจะเอาประหยัดลงมาหน่อยคันเกียร์อัตโนมัติวางไว้ในตำแหน่งที่พอดีหัวคันเกียร์จับได้ถนัดมือแล้วก็มีปุ่มสำหรับเลือกโหมดต่างๆเอาไว้ตรงคอนโซลนี่คอนโซลคันนี้ผมชอบอย่างนึงคือหลังๆเนี่ยรถในแนวสไตล์สปอร์ตเนี่ยมักจะทำคอนโซลขึ้นมาสูงหน่อยมันทำให้ดูอึดอัดนะครับแต่ของ Mini Cooper S Clubman คันนี้คอนโซลยังอยู่ในระนาบเดียวกับเบาะมันเลยทำให้รู้สึกโปร่งโล่งไม่แน่นนะครับทั้งที่สัดส่วนต่างๆก็ยังคงเหมือนกับรถอื่นๆเนี่ยแต่พอดันความสูงให้มันกดลงไปหน่อยเนี่ยมันดูโปร่งดูโล่งหายใจได้สบายขึ้นเต็มที่เลยนะครับนิดเดียวนี่แหละมันส่งผลจริงๆผมก็เลยชอบแบบนี้ชอบแบบโปร่งๆโล่งๆนี่แหละมีช่องวางขวดน้ำวางแก้วมีช่องเสียบ USB นะครับ Mini Cooper S Clubman คันนี้เป็นรถแบบ4ประตูท้ายตัดภาษาสมัยนี้จะเรียก5ประตู6ประตูก็ช่างเรียกแบบคนสมัยผมก็คือเป็นรถแวน4ประตูก็คือรถ4ประตูท้ายตัดเป็นรถแบบ5ที่นั่งนะครับพนักพิงเบาะหลังนั้นพับปรับได้เข้าออกสะดวกครับดูจากมิติสัดส่วนแล้วไม่ใช่รถขนาดเล็กเกินไปดูจากภายนอกก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นไซส์หรือว่าเป็นขนาดกลางนะครับแต่พอฟังเรียกชื่อมินินี่เรามักจะคิดว่าแหมเป็นรถคันเล็กๆเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับฐานล้อกว้างทำให้การทรงตัวดีNew Mini Cooper S Clubman คันนี้เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง 1998cc เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า4สูบ2ลิตรนะครับก็คือ 1998cc ให้กำลังสูงสุด192แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,000 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีแรงม้ามาในรอบที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีแรงบิด280นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,350 จนถึง 4,600 รอบต่อนาทีแรงบิดนั้นมาในรอบค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นแฟลตทอร์กยืนระยะอยู่ในช่วงกว้างนะครับ 1,350 ถึง 4,600 รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติที่มีระบบ Double Clutch เดินหน้า7จังหวะอัตราทศนะครับหรือเป็นเกียร์ Double Clutch 7 Speed นั่นเองเกียร์เดินหน้า7จังหวะอัตราทศหรือว่า Double Clutch 7 Speed ชุดนี้เนี่ยทำได้ดีครับปกติเกียร์แบบนี้เนี่ยเวลาที่คิกดาวอัดคันเร่งลงไปเร็วๆเพื่อให้มันมีจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เพื่อให้เร่งแซงได้ดีๆเนี่ยมันจะมีรอยต่อของเกียร์ให้รู้สึกได้ระหว่างเกียร์ต่อเกียร์มันจะกักนิดหน่อยถ้าคนประสาทสัมผัสดีๆจะรับรู้ได้แต่เกียร์ลูกนี้ Double Clutch 7 Speed ลูกนี้เอาเข้าจริงๆแล้วผมว่าความรู้สึกหรือว่า feeling เนี่ยเหมือนเกียร์ CVT
มันไหลลื่นครับรอยต่อนี่ไม่มีให้รู้สึกเลยกดปื๊ดมันไปไหลปื๊ดมันจะไม่มีกรึกๆทำได้ดีครับสำหรับ Double Clutch 7 Speed ลูกนี้ผมชอบจริงๆมันขับแล้วมันทำให้รู้สึกไม่โดนฟัดอ่ะทั้งที่จริงๆมันไปมันพรวดออกไปเหมือนกันแต่พอมันไม่มีรอยต่อไม่กึกๆเนี่ยอารมณ์มันทำให้รู้สึกเหมือนกับไม่โดนฟัดนะครับทำให้ขับสบายแล้วก็คุมพวงมาลัยได้ง่ายด้วยต้องยกให้เลยครับว่าเกียร์ลูกนี้ทำได้ดีมากคู่มือเขาบอกว่าอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยใช้เวลา 6.7 วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดขับได้235กิโลเมตรต่อชั่วโมงยางติดรถเป็น205ซีรีส์40ขอบ18นิ้วเป็นยางแบบลันแฟลตแล้วก็ถังน้ำมันจุ48ลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของ New Mini Cooper S Clubman คันนี้ผมขึ้นมานั่งเนื่องจากในช่วงหนึ่งของชีวิตผมเคยอยู่กับMini Cooper S มานะครับช่วงนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแหมมันขับแล้วมันยังไม่สุดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ได้พัฒนามาถึงตัวนี้ก็ว่าได้นะครับพอขึ้นมาขับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องอยู่ในโหมดสปอร์ตหรอกครับอยู่ในโหมดกรีนอยู่ในโหมดประหยัดนี่แหละดึงคันเกียร์ลงมาที่ตำแหน่งดีกดคันเร่งนี่แหมเสียงเครื่องมันมาเร้าใจครับมันวูดขึ้นมาทันทีแม้ว่าการเก็บเสียงภายนอกอื่นๆจะเก็บไว้ได้ดีนะครับเสียงลมเสียงรถอื่นมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกที่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยไม่ได้เข้ามารบกวนแต่พอกดคันเร่งเนี่ยแหมมันมีเสียงเครื่องเสียงถ้อยเสียงบูดขึ้นมามันเร้าใจมากแล้วก็รู้ได้ถึงพละกำลังที่มันพุ่งออกไปข้างหน้าเพราะมันทำให้ตัวเราเนี่ยถูกดันมาติดพนักพิงเบาะที่เรียกกันว่ากระชากจนหลังติดเบาะนั่นแหละครับออกมาได้อารมณ์และน้ำหนักพวงมาลัยทำได้ดีทีเดียวครับไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นน้ำหนักพวงมาลัยที่ขับได้สนุกมั่นใจเฟิร์มส่วนท่านอื่นจะรู้สึกกับน้ำหนักพวงมาลัยอย่างนี้อย่างไรผมไม่ทราบแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมชอบทีเดียวรถที่ขับแล้วกดเป็นไปเร่งได้อย่างใจเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยมันต้องอย่างนี้แหละครับมันต้องแน่นมันต้องรู้เลยว่าล้อกำลังเลี้ยวไปทางไหนนะแล้วพวงมาลัยตัวนี้ก็คมครับขยับปุ๊บไปเลยเรียกว่าไปได้ตามองศาที่เราอยากให้มันไประบบเบรกใช้ได้การทรงตัวดีครับไม่ได้แข็งจนกระด้างปักนะครับแล้วก็ไม่ได้ยวบจนยวยโยเยเป็นการทรงตัวในระดับที่จะดูเหมือนเนิบๆแต่เอาได้อยู่ครับเลี้ยวนี่มีการเทออกมาน้อยมากมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เกิดน้อยซึ่งโดยปกติแบบนี้เวลาขึ้นคอสะพานหรือเข้าที่เป็นเนินลูกระนาดตามตรอกซอกซอยตามหมู่บ้านจะกระแทกปักแต่ตัวนี้ไม่มีครับแอบสอบหรือว่าซึมซับเอาไว้ได้ดีขึ้นกันดึบไปสบายๆเป็นรถที่ถ้ายังไม่ขับจะดูเหมือนกับมันแหมมันจะดิบๆหน่อยมันจะกระด้างหน่อยแต่พอมาขับแล้วทำช่วงล่างได้ลงตัวดีทีเดียวการทรงตัวดีอัตราเร่งดีห้องโดยสารกว้างขวางใช้ได้ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งครับบาทเป็นราคาค่าตัวของเจ้า Mini Cooper S Clubman คันนี้เป็น New Mini Cooper S Clubman ด้วยนะครับเป็นรถผลิตประกอบสำเร็จรูปจากอังกฤษนำเข้ามาทั้งคันเรื่องรูปโฉมโนมพันนั้นคงไม่ต้องพูดถึง Mini คือ Mini รูปโฉมโนมพันสวยงามทันสมัยครับอาจจะดูว่าทรง Mini นะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมบอก Mini คือ Mini
แต่ว่าการปรับแต่งเรื่องของไฟหน้าเรื่องของกระจังหน้าพวกนี้แหละครับที่ทำให้ดูทันสมัยทำให้ดูใหม่ขึ้นมานะครับทำให้ดูไม่จืดว่าอย่างนั้นเถอะเห็นเมื่อไหร่ก็แหมมันดูแล้วมันละออตาส่วนเรื่องของการขับต้องเรียนก่อนว่าโดยปกติเนี่ยผมค่อนข้างอคติกับมินิผมมักจะบอกว่ามันเป็นรถของเล่นมันไม่ใช่รถสำหรับการขับเอามันเอาฟิลลิ่งเอาสนุกผมมักจะอคติอย่างนั้นกับมินิอยู่เรื่อยอันนี้ต้องยอมรับอคติในใจก่อนแต่พอผมมาขับเจ้า New Mini Cooper S Clubman คันนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนทันทีมันเป็นรถที่ขับได้สนุกน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันโดนใจผมเหลือเกินผมหารถที่น้ำหนักพวงมาลัยมันได้อย่างเงี้ยที่มันสมดุลกับอัตราเร่งของมันแล้วก็ช่วงล่างที่ทำมาอย่างลงตัวกับเกียร์ในระบบดับเบิลคลัช7สปีดที่ผมอธิบายไว้ตอนที่ขับแม่มันไปได้ไร้รอยต่อจริงๆเป็นรถที่ขับแล้วสนุกราคา3ล้านเศษๆอย่างเนี้ยคือถ้าสำหรับผมเนี่ยอาจจะมองว่าสูงนิดๆแต่สำหรับแฟนมินิจริงๆผมว่าน่าจะโดนใจเยอะทีเดียวเป็นรถที่นอกจากจะทันสมัยในเรื่องของรูปทรงเป็นรถที่อยู่ในใจของคนหนุ่มคนสาวแล้วมันยังเป็นรถที่ขับสนุกอีกคันนึงไม่เชื่อผมไปลองเถอะครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ